ช่วง Smile Special ในตอนนี้จะขอพาท่านไปรู้จักกับคุณฉัตรชัยชมพูพงศ์พร้อมเด็กๆและวัดพุทธานุสรที่สหรัฐอเมริกาซึ่งมีเรื่องราวน่าติดตามน่าห่วงใยและน่าสนับสนุนค่ะครับวัดพุทธานุสรเราได้ก่อตั้งมา30ปีที่แล้วด้วยคนไทยกลุ่มเล็กๆไม่เกิน20ครอบครัวคือเรารวบรวมเงินกันแล้วก็ไปเช่าวัดเป็นสถานที่วัดชั่วคราวแล้วเราก็ได้นิมนต์ท่านมหาประเสริฐซึ่งท่านมาจากวัดเลียบเป็นเลขานุการที่วัดเลียบนะฮะมาช่วยพวกเราในทางด้านศาสนาแล้วท่านก็ได้อยู่ก็เราจนถึงปัจจุบันวัดพุทธานุสรณ์คือมีเจตนาที่จะช่วยสอนเด็กคนไทยนะฮะที่อยู่ที่เกิดในต่างแดนเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะไปโรงเรียนไทยเราก็ได้ความสนับสนุนจากอาจารย์ที่ครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้ส่งอาจารย์ไปช่วยเราอีกทางหนึ่งนะครับแล้วที่นี่เราก็ได้สร้างโบสถ์ซึ่งท่านผู้ชมคงเห็นนะครับว่าเป็นโบสถ์ที่เป็นแบบไทยๆฮะในพื้นที่ประมาณ3ไร่จากนั้นก็มีคนไทยมากขึ้นที่สนใจเกี่ยวกับวัดคนต่างชาติก็สนใจมากขึ้นตามดับเหมือนกันเพราะว่าเห็นเป็นบิลดิ้งเป็นอาคารที่แปลกไปจากของที่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่เชิดหน้าชูตาให้กับเมืองที่เราไปสร้าง30ปีที่ยาวนานกับการที่ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวิเทศและชาวไทยในสหรัฐอเมริกาและในประเทศไทยได้ร่วมแรงใจและแรงศรัทธาสละทรัพย์สร้างวัดพุทธานุสรณ์ได้อย่างสำเร็จงดงามมาถึงวันนี้คณะกรรมการบริหารวัดจึงมองเห็นว่าหากเด็กไทยของเราได้ศึกษาเพียงปฐมศึกษาปีที่1และ2เท่านั้นจะมีความเข้าใจความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับประเทศไทยคงเป็นได้ยากความเป็นไทยก็จะเลือนหายถูกวัฒนธรรมอื่นๆเข้ามาแทรกแซงซึมซับเป็นแน่พื้นที่ใหม่เนี่ยเราต้องการที่จะปลูกโรงเรียนเพื่อให้เด็กเราได้มีที่เรียนอย่างแล้วก็มีที่ให้ครูอาจารย์ที่ได้มาสอนเด็กมีที่พักคือตอนนี้เรามีแค่เด็กนักเรียนเรียนป.1และป.2เท่านั้นเราพร้อมที่จะรับเด็กได้ถ้าหากว่าเรามีฐานที่ดีกว่านี้ที่เราห่วงใยเนี่ยเด็กเยาวชนของเรานะฮะได้รับการศึกษาแค่ป.1และป.2แล้วนอกนั้นก็เรียนทางด้านดนตรีนาฏศิลป์วัฒนธรรมไทยคือเด็กพวกนี้เท่าที่เรามีประสบการณ์มา30ปีที่เด็กพวกนี้เรียนเก่งเข้ามหาวิทยาลัยเข้าสถาบันที่1ใน10หรือ1ใน5ของสหรัฐได้มากมายฮะแล้วก็จบมาแล้วก็ทำงานกันดีๆแต่ความรู้ทางด้านเมืองไทยเขาภาษาไทยเขาหายไปแล้วและเพื่อให้เด็กไทยในสหรัฐอเมริกาได้มีระดับการศึกษาที่สูงขึ้นเพียงพอที่จะฝังรากลึกเกี่ยวกับภาษาไทยวัฒนธรรมไทยขนบธรรมเนียมประเพณีไทยนาฏศิลป์ไทยและมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความรักประเทศไทยมีความภูมิใจในความเป็นคนไทยทุกท่านสามารถร่วมให้กำลังใจช่วยเหลือได้และหากต้องการรายละเอียดสามารถขอทราบเพิ่มเติมได้ที่พระราชปริยัติเวทีวัดสุวรรณารามราชวรวิหารเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์081-908-0820อันนี้ทางวัดขาดเงินทุนในการก่อสร้างจำนวนมากค่ะจึงขอกราบเรียนท่านผู้ชมทางบ้านช่วยสนับสนุนเงินทุนในการก่อสร้างช่วยพวกหนูด้วยนะครับ